ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นนายทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ผมเราจะมาเทสการใช้งานตัวของทางลิโป้กันก็แน่นอนว่าเราจะไปตบในอารีนากันนะผมตบเด็กเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว โอเคมาดูกันดีกว่าว่าอารีนาที่ผมใช้ในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็จัดทีมประมาณไหนก็อันดับอาจจะต่ำไปนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลากดตีเท่าไหร่ผมก็ถือว่าเป็นการเทปการใช้งานไอเทมแล้วก็การใส่งานแล้วก็การใช้งานว่าตัวละครตัวนี้กับเมตาณปัจจุบันนี้มันจะสู้ได้หรือเปล่ายังสูสีหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันนะตัวแรกเลยครับผมลิปโป้ครับผมน่าจะนอกของรักเต็มเพิ่งอัพมาสดๆร้อนๆครับผมรวมไปถึงดาบก็ใส่เป็น2ความเร็วแล้วกันนะไหนๆก็เต็มที่แล้วใช่ไหมอัดให้มันเต็มยศไปเลยแล้วกันนะแล้วของต่อมาเป็นใส่2เลือดแล้วกันผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะเน้นโตใช่ไหมถ้าจะเน้นโตเราต้องมาเปลี่ยนแฝดให้มันออกก็กลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นใส่2เลือดแล้วกันอ่ะให้มันยืนทนอารีน่าได้นานขึ้นนิดนึงก็ยังดีใส่เป็นแหวนวอยเทิร์น4แล้วก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนผมซึ่งโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่เป็นสายโจมตี3ตัวขึ้นไปใช่ไหมก็จะได้รับต้านความเสียหายเป็นครั้งกับเลือดเหลือ1อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทีมนี้จำเป็นต้องมีตัวละครสายโจมตีทั้งหมด3ตัวนะก็คือมีลิโป้มีแฟร์แล้วก็มีเอสนะ3ตัวนี้ใส่จุดอ่อนด้วยเพื่อเพิ่มอัตราการออกสกิลเราจะได้เห็นว่าลิโป้มันสกิลเมฟขนาดไหนเมื่อมันออกสกิลใส่ใจมันความเร็วความเสียหายที่แล้วก็อัตราจุดอ่อนเนื่องจากว่าของรักมันมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนความเสียหายจุดอ่อนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าใส่จุดอ่อนเยอะๆน่าจะส่งผลในการเล่นได้ดีขึ้นลิมิตเบรกฟูเรียบร้อยแล้วสำหรับลิโป้ผมเอลิเซียใส่เป็นเหมือนเดิมของรักเต็มใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวน4ครั้งกันสถานะแล้วก็ตาบล็อกตาขี้ตาตอบโต้ใส่เพลตันมาผมเนื่องจากว่าผมอากิล่าเนี่ยมันไม่มาเลยนะก็เลยใส่เพลตันมาแทนแล้วกันใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนลมใส่เป็นจุดอ่อนบล็อกความเร็วเอสครับผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนวอยเทิร์น4ลูกลีกใส่เป็นจุดอ่อนต้านเพิ่มคูลดาวน์แล้วก็ความเร็ว3แฟดใส่2ความเร็วใส่2โต้ให้โต้เยอะที่10นาทีเพราะ8ตัวตอบโต้ของทีมเรานะใส่เป็นแหวนวอย4ครั้งเร่ง1เทิร์นบัฟตอบโต้ความเสียหายชี้ความเร็วส่วนใหญ่ก็ลิมิเมทครบสัตว์เลี้ยงที่ใช้ใช้ซานามิด้วยกันเพื่อเพิ่มความเสียหาย35เป้าพอลิโป้มีสกิล45เป้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการโจมตีติดชนะ14แล้วก็เพิ่มความเสียหายจุดอ่อนพอลิโป้ผมเนี่ยใส่2จุดอ่อนจากเต็มแล้วก็ทางเครื่องประดับก็เลยอัตราจุดอ่อนค่อนข้างสูงเยอะนะยิ่งใส่ความเสียหายให้เป็นจุดอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าพุ่งทีไส้แตกครับผมสำหรับพาสซีฟตอนนี้มีทั้งหมด4หน้านะใครที่สนใจก็เปิดกันได้ก็จับได้ตามเลยกันตามความเหมาะสมแค่สุดท้ายผมก็เอาเป็นเพิ่มความสายประเภทศัตรูโจมตีแล้วก็เวทสามสิบอันล่างครับผมลดความเสียหายของการโจมตีปกติจากศัตรูลงแล้วก็อย่าลืมลดความเร็วสุดคือสกิล125เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็130เอาล่าง135เอาขึ้น140เอาขึ้นแล้วก็145เอาขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้ประเภทโจมตีกายภาพค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมตั้งลีดเดอร์ด้วยครับผมสำหรับเป็นสายโจมตีแต่ละสายจะได้เล่นขึ้นง่ายๆนะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งคืออัศวินตัวแทนนะให้ลิโป้เป็นตัวแทนโจมตีสูงสุดแล้วก็เอาตัวละครที่เป็นป้องกันนะเป็นเอเลเซียนะเพราะว่าสปีดต่ำสุดนะปะมาเทสกันดีกว่าว่าทีมนี้เนี่ยจะเหลือหน้าได้โหดขนาดไหนก็ตัดฉากไปเลยชิบเราจะมาเทสกันทั้งหมด5รอบด้วยกันครับผมสำหรับการใช้ทีมลิโป้นี่อัดให้หมดมีการปรับนิดนึงก็คือมีการโชว์ความเร็วขึ้นมาด้วยผมจะสังเกตว่ามันจะมีพวกสปีดก่อนเริ่มอ่ะจะบอกว่าความเร็วของแต่ละทีมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และใครจะได้เปิดก่อนนะก็จะอยู่ที่มุมบนซ้ายมือแล้วก็ขวามือของเราด้านนี้เปิดมาก็เอฟได้สับสกิลก่อนนะผมก็ไม่เป็นไรไปอยากเห็นลิโป้อ่ะคือแบบอย่างน้อยก็เล่นไป2เทิร์นนะทำให้ก่อนเอเซียหายไปได้หรอโอเคโดนสกิลนี้มาไม่เป็นไรผมลิโป้ออกสกิลหน่อยสกิลเวฟของลิโป้เนี่ยมีสกิลที่ติดตันเลยนะโอ้โหแม่เจ้าโดนสกิลปุ๊บทีเดียวนี่คิดลงไปนอนเลยผมฝั่งนู้นก็ไม่เบาเหมือนกันนะผมติด8ทีติดสถานะเลยโดนเพิ่มคูดาวมาไม่เป็นไรเพิ่มคูดาวกลับผมเพราะว่ายังมีเอสเนี่ย
ปั๊บไปหนึ่งทีโอ้โหเอสตูกำลังจะตายแล้วผมขอแบบลิโป้ออกสกิลอีกสักทีได้ไหมลิโป้ขอแบบเด็ดๆโดนๆโอเคโดนสกิลก่อนนะไม่เป็นไรสกิลเราออกนี่นะโอเคโดนไหมโอเคโดนไม่ตายผมเสียยังเหลืออีกหนึ่งครั้งโต้ไปหนึ่งทีไม่ติดยังไงเนี่ยโดนเพิ่มนี่มาอีกแล้วเพิ่มคูดาวน์ไม่เป็นไรสกิลของเอสเซอร์มีอยู่ก็โต้ตายไปหนึ่งทีกะว่าแบบใส่จุดอ่อนให้ลิโป้เยอะๆจะได้ออกสกิลทีๆกลายเป็นว่าเอสออกสกิลทีมากเดี๋ยว ค่อยๆตีไปเรื่อยๆผมตอนนี้น่าจะชนะง่ายๆผมเพราะว่าโอ้โหโอ้โหโดนสับฟอร์เมชั่นมาผมเออความจริงถ้าเกิดว่าเล่นต้าเฉียวใช่ไหมถ้าเราเอาต้าเฉียวมาด้วยก็ดีเลยนะเพราะว่าผมจะต้านการสับฟอร์เมชั่นได้แต่เอาจริงเนี่ยณปัจจุบันนี้ผมว่ามันก็ยังไม่เหมาะสำหรับการใช้งานดีแต่ไม่แน่อาจจะมีคนใช้งานตอนท็อป10ก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีตอนช่วงประมาณสักพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆแล้วกันผมให้ท็อป10เขาจัดทีมกันพร้อมก่อนลิโป้เอาสกิลหน่อยพารามิดาเดี๋ยวโอ้โหแปดออกรัวๆเลยผมณจุดนี้ก็แปดก็ไม่ได้ใส่จุดอ่อนเยอะนะแต่ออกสกิลถี่มากเลยมาตาแรกชนะแบบสบายๆผมก็อาจจะเป็นเพราะของค่อนข้างห่างกันเยอะนะมาดูทีมที่สองครับผมเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งหลีเป็นเซอินน่าจะเป็นทีมคล้ายๆกันสปีดผมก็ยังเคยร้ายอยู่นะมาโอเคทีมนี้ค่อนข้างที่จะระดับดีขึ้นมานิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นทีมสายโจมตีนะแต่คามูระเขายังเวลน้อยเปิดมาเหมือนเดิมครับผมเอสเปิดมาสับหน้าไป1ทีผมเร่งเทิร์นไป1เทิร์นปั๊บครับผมแล้วก็โดนเพิ่มคูดาวมาตามระเบียบเพิ่มคูดาวมาเพิ่มคูดาวกลับไม่มีคำว่าโกงปรับไป1ทีเพิ่มคูดาวสวนไป1ทีลิโป้ขอสกิลหน่อยเด็ดๆโดนๆแบบพุ่งทะลุบัฟแบบทยานหน้าม้าเข้าไปจะออกไหมโอเคกลายเป็นแฟดออกสกิลผมก็ไม่เป็นไรแฟดออกสกิลก็ไม่ได้แย่นะเก็บไป1ทีโอเคเอสกำลังจะตายแล้วแต่สกิลไลออนนี่ขอบอกเลยว่ามันแรงมากเลยนะตายไป1ตัวตีไปอีกทีนึงแล้วก็ติดสถานะไปได้ใช้สกิลเอเวกแล้วของสำหรับตัวปึ๊บโดนล้างเต็มๆโอ้โหตาไป2เดี๋ยวนี่คลิปนี้อัดมาเพื่อลิโป้นะทำไมคนอื่นแยกออกสกิลกันเลยทั้งที่แบบอัดเจมจุดอ่อนให้ลิโป้โคตรเยอะเดี๋ยวเอ๊ะได้ออีกแล้วเหรอสงสัยอาจจะต้องไปแบบถ้าเกิดไม่อยากลิโป้ออกสกิลบ่อยอาจจะต้องไปลดจุดอ่อนตัวละครตัวอื่นลงนิดนึงนะดูจากลักษณะนี้ช่วงนี้ก็มาร์คโทมี่มีสกิลแบบเขาเรียกว่านะการันตีสเตตอัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจที่อยากจะได้มาร์คโทมี่ก็ไปเปิดหากันได้นะสำหรับม้าแดงก็เนื่องจากว่าลิโป้มันมาใช่ไหมม้ามันก็เลยต้องมาใช่ไหมจัดการง่ายๆดีนะ บอกเลยพี่โป้ตานี้ขอยืนนิ่งอย่างเดียวผมไม่ต้องออกสกิลอะไรทั้งนั้นก็ชนะได้แบบอีซี่แค่ตานี้พี่นิ่งมากแต่ผมรู้สึกว่าลิโป้มันก็ยืนถึกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่จนกระทั่งช่วงเลทเกมได้นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาสำหรับลิโป้เอาวะตานี้ต้องออกสกิลแล้วลิโป้ไม่งั้นเราจะลำบากเลยนะเฮ้ยเกาะเยอะอยู่วายก็ยังเยอะอยู่โอ้โหได้โดนลิโป้ออกได้พารามิดาแล้วปั๊บไปหนึ่งทีทำไมไม่ออกสกิลบนไม่รู้เหมือนกันออกสกิลล่างมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะมันไม่ได้เกิดปั๊บเอาว่ะลิโป้มา1-1แล้วตายแน่นอนจังหวะนี้ย่าไม่ยังเหลือเลือด1ครั้งกันดึงบอยเทิร์นใช่ไหมเอาว่ะจังหวะนี้ผมความสามารถของการที่มีตัวละครสายโจมตี3ตัวมาแล้วผมเลือดเหลือ1ได้1ครั้งแล้วก็มีบอย3ครั้งซึ่ง8ตีปั๊บเดียวหายนี่ไงพี่ครับถ้าเมื่อกี้พี่ออกสกิลบนแต่แรกพี่ก็ชนะนะครับบอกเลยผมอารีน่าไม่ว่าคุณจะของดีขนาดไหนก็ตามโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณดวงไม่ดีเนี่ยก็แพ้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติของอารีน่าเลยนะตีไป2เทเอาว่ะอลิเซียออกสกิลอีกแล้วผมทั้งที่ไม่ได้ใส่จุดอ่อนอะไรเลยผมจุดอ่อนลิโป้80เนี่ยหรือ70กว่าๆเนี่ยก็ยังไม่ออกโอ้โหสกิลแรงมากโดนเพิ่มคูดาวน์มาเพิ่มคูดาวน์กับ S ต้องเพิ่มคูดาวกลับแล้วน่าจะหวานที่โอเคเพิ่มคูดาวกลับไปเลยผมแล้วก็อีกฝ่ายมีต้านเพิ่มคูดาวไหมลุ้นดีกว่ามีปะดูไม่ออกใครจะออกสกิลฝั่งเราหรือฝั่งสตูโอเคฝั่งเราได้ออกสกิลลิโป้ครับผมในสุดก็ออกสกิลบนสักทีผมทะลุบัฟไปเต็มที่ผม
ปั๊บไปหนึ่งทีโอเคแฟร์ติดสถานะเบอร์เซอร์ขอแค่เร่งเธอรัวๆขอริโป้ออกเนาะริโป้ออกสักทีหนึ่งเนาะแบบขอดูดาเมจแรงๆหน่อยของพี่ริโป้โอ้โหไม่ออกกลายเป็นแฟร์ออกสกิลแทนไม่เป็นไรแฟร์ออกสกิลก็ไม่ได้แย่นะตอบไปหนึ่งทีริโป้ยังไงริโป้ควบไปหน่อยควบหน่อยไม่ใช่ควบแล้วกลายเป็นเพิ่มคูลดาวน์แทนเหลือสกิลเอสสกิลเดียวที่จะใช้ได้ก็เร่งเทิร์นไปอีกหนึ่งเทิร์นทำให้แฟร์บัฟเนี่ยน้อยลงไปอีกสับตัวไหนสับแฟร์เอ้ยโอเคสับเอสตายไปแล้วสกิลหน้าก็น่าจะเป็นสกิลของเอสออกสกิลนั่นไงสกิลเอสหรือปลาทองตัวไหนจะออกปลาทองก็ดีนะโอเคปลาทองก็ดีผมเพราะว่าจะได้จัดการกับตัวของคริสบึ้มไปหนึ่งทีช็อป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 เรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งเทิร์นนะผมคริสสกิลต่อมาก็เป็นสกิลของเอสโอเคโดนทะลุนี่ผมว่าริปโป้มันถึงมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าไลอ้อนมันถึงเลยนะแต่พอมันเล่นเองเนี่ยรู้สึกว่าริปโป้มันถึงกว่าไลอ้อนถ้าเกิดว่ามองในหลักการการใช้งานนะแต่ในกรณีที่มันจะถึงได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัวละครที่เป็นสายโจมตีทั้งหมด3ตัวด้วยกันมันถึงจะถึงนะเพราะว่ามันจะได้พับพาสซีฟใช่ไหมที่ทำให้เลื่อนเหลือ1ครั้งแล้วก็การก่อไอ้พวกนี้ได้3เทิร์นได้3ครั้งสิมาเปิดต่อนะผมคู่ต่อมาผมก็เจอกับทีมเมตาปัจจุบันเลยนะน่าจะเป็นทีมเมตาปัจจุบันนะที่มีอากิล่าแล้วก็มีพวกแฝดอะไรพวกนี้มีไลอ้อนยืนหลังผมมาโอ้โหเปิดมาผมสกิลนี้ดีมากเล่นเหลือ1 2ตัวแต่โดนตัวไหนดีกว่าแฝดเปล่ามองไม่เห็นไม่มีโอเคโดนแฝดดีมากผมทำให้ติดเบิร์ดเซิร์ฟไปแล้วสกิลอากิล่าปวดมาไม่เป็นไรสกิลอีก1ครั้งลิโป้ลิโป้โอ้เอสก็ยังดีเพิ่มคูลดาวน์ตัวแต่ศัตรูน่าจะมีเจมเพิ่มคูลดาวน์นะดูจากลักษณะนี้แล้วมีไหมมีเจมเพิ่มคูลดาวน์ไหมตานไหมได้ออกสกิลอีกหรือเปล่าโอเคไม่รู้เหมือนกันยังไงโอเคได้ออกสกิลอีกทีนึงเพราะอีกฝ่ายไม่มีเจมต้านเพิ่มคูลดาวน์โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าตบทีนึงเนี่ยแทบหน้าสั่นแล้วผมเลือดหายเป็นข้อโอเคสกิลเวกในที่สุดโดนโดนฝ่าเฟรนด์ทำให้ท่านสักเสือก่อนมาสกิลเวกได้ใช้งานสักทีผมทำให้ศัตรูเนี่ยติดสนามนะสตันแล้วก็รถเกตเวกวะถ้าผมจำไม่ผิดนะบับโอ้โหโดนโอ้โหตัน3ตัวติดบอกได้เลยว่าอัตราการติดสตันเนี่ยผมยิ่งเป็นสกิลพวกเวกเนี่ยอัตราการติดที่แทบจะเป็น 100% ถึงแม้ว่าจะมีการสถานะก็ตามอัตราการติดก็ยังสูงอยู่ดีนะยิ่งเป็นตัวละครใหม่ที่เขาเพิ่งเวกมาเนี่ยอัตราการติดก็จะยิ่งเยอะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศัตรูไม่มีการสถานะเนี่ยบอกเลยว่าติดชัวร์แทบจะ 100% นะผมเดี๋ยวแฟดมานั่นเนี่ยแฟดเร่งเทิร์นมาผมไม่เป็นไรผมยังมีแหวนวอยเทิร์นกันบัฟมาหนึ่งทีฮิปโป้ขอออกในพารามิดาฮิปโป้ออกไหมฮิปโป้จะได้ออกไหมเนี่ยแม้หนึ่งทีก็จะตายเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอสออกตอนนี้ก็ยังชนะอยู่ผมแบบอีซี่ไปงัวควบมาทะยานบอกแล้วสกิลแรงมากควบมาทีนี้นิดเลือดหายเป็นข้อยนะจากที่ผมดูมาดูคู่ต่อมาครับผมทีมต่อมาที่เราเจอก็สปีดก็ยังคงนำทีมนี้เป็นทีมอะไรวะเนี่ยเอาแฝดหลังนะใส่ไลอ้อนหน้าแปลกดีครับผมจะรู้สึกว่าเขายังอัดของโซไม่แน่นนะพี่โป้หวดมาจังหวะนี้ที่ศัตรูยังมีเกาะ อยู่ปลดฟรีไปดิขออีกทีได้ไหมขอสกิลอีกสักทีได้ไหมโอ้ไม่ก็เพิ่มคูลดาวน์โอ้โดนเสกเลื่อนหนึ่งมาผมสถานการณ์ไม่ดีแล้วโอ้โหโดนตัวสำคัญด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพิ่มเร่งเทิร์นไปสองเทิร์นแป๊บหนึ่งทีครับผมปิโป้ขอออกสกิลโอ้โหโดนเพิ่มคูลดาวน์มาไม่เป็นไรอ่ะเพิ่มคูลดาวน์มาใช่ไหมเพิ่มคูลดาวน์กลับอย่างน้อยต้องฆ่าเอสได้หนึ่งตัวปะทองตายด้วยหรือเปล่าปั๊บโอเคตายไปสองตัวติดเลยครับผมพี่โป้ออกสกิลหน่อยพารามิดาหน่อยปึ๊บยังไงอ่ะโอ้โหไม่กลายกันเป็นแฝดแย่งออกสกิลอีกแล้วผมว่าแฝดตอนนี้เนี่ยมันน่าจะอารมณ์เดียวกับเขาเรียกว่าไอ้ก้าสมัยก่อนเลยใช่ไหมเรื่องปัจจุบันคือแบบอยู่เมตาได้นานมากเลยนะเนื่องจากเป็นตัวโต้ที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้เฮ้ยใครจะได้ออกสกิลพี่โป้ปะพี่โป้ออกสกิลหน่อยพี่โป้โชว์พลังหน่อยเออโชว์พลังโอ้พารามิดาก็ไปหนึ่งทีบับพลังแห่งความขึ้นกระแทกโดนทีนึงนี่แบบเลือดหายคอขอเล่งเทิร์นอีกสักทีนึงอ่ะพูดไกลกว่าแกว่าโดนเล่งเองเลย
ครจะออกสกิลไหนคือตัวไหนออกก็ได้แล้วตอนนี้ผมเพราะมีเล่นเทิร์น2ตัวโอเคสกิลของ X ออกก็ดีผมจะได้การก่อให้ตัวเองอยู่ได้นานขึ้นนิดนึงโหจังหวะนี้ผมฟาดไป1ทีตายหมดไหมโอเคเหลือ8ที่น่าจะต้องเล่นเทิร์นอีกรอบนึงนะไม่เป็นไรใช้สกิลของตัวเพลตันก็ได้นะน่าจะเล่นเทิร์นกันผมแตะเล่นเทิร์นไปอีก2เทิร์น8น่าจะหมดบัฟเบอร์เซิร์ฟพอดีเฮ้ยปล่อยขึ้นพลังเสือบตึมตึมตึมโอเคหมดแล้วผมที่เหลือก็ตีธรรมดาสักทีนึงก็น่าจะชนะยังมีพลังสวนก็มาอีกโต้ไปหนึ่งทีแฟร์ฟังเล่าโต้ไหมไม่ติดโต้ด้วยแหมโอเคไม่ติดโต้แต่ใช้ไม้ตายเลยก็ได้อยู่ก็จบไปอีกหนึ่งคู่ครับผมสำหรับการลงก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าการเอาตัวรอดของลิโป้เนี่ยมันจะยากเกินไปใช่ไหมแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยลิโป้อ่ะมันก็อยู่รอดได้ดีนะนี่สังเกตว่าผมจะแพ้ตาหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยผมดวงซวยมากออกสกิลผิดแค่เมื่อกี้ถ้าดวงซวยลิโป้ออกสกิลบนก็ชนะแล้วนะเพราะมีเล่นเถิดนะก็แพ้แฝดมานะแต่การทดลองของผมรู้สึกว่าลิโป้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นใช่ไหมมันจำเป็นจะต้องมีตัวละครที่เป็นธาตุตรงตีหรือธาตุไฟเนี่ยสามตัวขึ้นไปนะถึงจะใช้ลิโป้แล้วคุ้มที่สุดนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีธาตุไฟ3ตัวเนี่ยอาจจะเป็นการใช้งานทีมที่ลิโป้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จากความผิดถูกแล้วก็เรื่องการใช้งานของสกิลเนี่ยการเอาตัวรอดดีระดับหนึ่งดาเมจแรงมากๆจากการที่ลองฟาดแล้วผมถือว่าที่เราฟาดเนี่ยจะเป็นคนเล่นที่อยู่ระดับปานกลางแล้วกันนะ 10% ของผู้เล่นแล้วกันก็เหมือนเดิมผมใครที่คิดมีความคิดเห็นยังไงสำหรับตัวละครลิโป้เอาเวงมาเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าการทำงานของสกิลหรือว่าการใช้งานเนี่ยคุณพี่จะป้าหรือเปล่าก็ผมนี่ก็ถือว่าเป็นหนูทดลองให้ผู้เล่นทุกคนได้ดูว่าการใช้งานนี่มันคุ้มหรือเปล่าแต่โดนส่วนตัวของผมนะคุ้มอยู่ที่จะปั้นนะถ้าเกิดว่าทีมเรามีศักยภาพ3ตัวขึ้นไปนะเพราะว่าหาง่ายด้วยนะซึ่งจะต่างกับพวก8พวกอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันจะค่อนข้างหายากกว่าเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจเป็นพวกผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ